ไปต่อกันที่สออสอร่วมกับถังฟงกรุ๊ปส่งมอบดโดรนให้เด็กอาชีวะฝึกใช้งานจริงรับเทรนโลกอนาคตค่ะ นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุมหาหรือแนวทางขับเคลื่อนอกรออสกลุ่มอาชีพอุตสา,าหกรรมการบินและพิธีมอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดนโดยบริษัทการศึกษานานาชาติถังฟงกรุป๊ปและรายงานโครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาไทยจีน2 1 0สาขาโดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาพร้อมด้วยนายหลี่จิ้นชงประธานบริษัท การศึกษานานาชาติถังฟงกรุ๊ปนางอารุณีจักรตรีมงคลประธานกรรมการบริษัทถังอินเตอร์เนชั่นแนลเอ듀เคชันแอนเทคโนโลยีจำกัดประเทศไทยและนาวาอากาศตรีบัญชาชุนสิทธิ์ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหรืออกรอออส กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินและทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนเป็นผู้ประกอบโดนเข้าร่วมพิธี นายยศพลเวนุโกโเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าซอสอ,อมีความยินดีที่บริษัทการศึกษานานาชาติถังฟงกรุป๊ปที่ได้มอบอากาศยานไร้คนขับโดรนรุ่นเทียนหนง M6E จำนวนหนึ่งลำให้แก่วิทยาลัยเทคนิคถลางซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาชีวศึกษาได้รับสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นำไปสู่การ พัฒนาทักษะฝีมือผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและจบแล้วมีงานทำ และเกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยจะใช้เป็นแนวทางในการขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นๆในสังกัดสอสต่อไปซึ่งสอสให้ความสําคัญกับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเป็นอย่างมากเป็นภาคีเครือข่ายที่สําคัญในการร่วมจัดการอาชีวศึกษาทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพตลอดจนเครื่องจักรครุพันธ์เครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงซึ่งได้มีโครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาไทยจีน210สาขานำร่องระยะที่1จําจำนวน18สาขาวิชาและวิชาภาษาจีนและแผนการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2567ทวิวุฒ นซึ่งได้มีความก้าวหน้าและเป็นการร่วมมือกันอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านภาษาจีนที่มีความสำคัญมากในอนาคตส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่โลกของอาชีพในระดับโลกต่อไป